เปิดบ้านที่อเมริกาน้องปุ้นลูกชายนุสบาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับน้องปุ้นลูกชายคนโตของแม่นุกับพ่อบีพุทธิพงศ์ปุณกันนอกจากความหล่อที่ได้พ่อกับแม่มาแล้วความเก่งก็เช่นกันโดยน้องปุ้นก็ได้ตามความฝันสำเร็จอยากเป็นหมอตามรักคุณปู่จนสอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ภาคอินเตอร์งานนี้ทำเอาคุณแม่นุสบาถึงกับเป็นปลื้มดีใจจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีน่าปลื้มใจของครอบครัวปุณกันอีกครั้งเมื่อแม่นุสออกมาโพสต์ภาพจดหมายภาษาอังกฤษพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ได้รับจดหมายวันไปอีกหนึ่งฉบับที่ได้ตอบรับจากน้องปุณเข้ามหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการแพทย์อีกแห่งจากสหรัฐอเมริกาค่ะถือโอกาสนี้ให้กำลังใจและยินดีกับน้องๆคุณแม่ๆทุกคนในช่วงเวลาประกาศผลสอบนี้นะคะงานนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องปุณกันเป็นจำนวนมากทั้งดอทั้งกิ้งแบบนี้ดีใจกับคุณแม่นุชด้วยในเมื่ออกหักกันเป็นแถวต้อนรับปีใหม่ไปแล้วชาวเน็ตก็เริ่มอยากรู้จักแล้วแฟนสาวของน้องปุณลูกชายสุดหล่อโปรไฟล์ดีว่าที่คุณหมอในอนาคตของแม่นุชกับพ่อบีเธอคนนี้เป็นใครกันแน่แพตตี้ภัทรนันท์กิจเจริญศักดิ์กุลสาวผู้ควงหัวใจปุณเป็นสาวสวยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมดีกรีเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่74และด้วยหน้าตาน่ารักสวยแบบหมวยๆอินเตอร์แบบนี้ไม่ว่าเธอจะมาในลุคไหนก็ต้องถูกใจกดไลค์กันเป็นแถวซึ่งแต่ละชุดที่เธอสวมใส่อยากจะถามเลยว่ารู้จักคำว่าหมูกระทะไหมเพราะแต่ละใน TikTok ที่แพตตี้โพสต์นั้นพร้อมกับท่าเต้นไปตามเพลงคือสเต็ปดีมีลีลาไม่ว่าจะเต้นในท่าไหนก็เต็ม10ไม่มีหัก